จากกรณีดาราพระเอกหนุ่มโก้วสินอัศวะนฤนาถถูกต้นสังกัดช่อง7ให้ดีล่อนหนังสือยุติสัญญาผ่านทางสื่อออนไลน์ก็เลยทำให้ตกอกตกใจกันเป็นอย่างยิ่งซึ่งหลายๆคนอยากจะรู้ถึงสาเหตุที่ถูกปลดแบบฟ้าผ่าจากกรณีดังกล่าวก็เลยทำให้ชาวเน็ตต่างคาดเดาถึงต้นสายปลายเหตุไปต่างๆนานามาจากการที่หนุ่มโก้วสินไปปรากฏตัวในรายการดังอย่างร้องข้ามกำแพงที่ออนแอร์ในคืนวันที่13ตุลาคมใช่หรือไม่มีการอ้างในโซเชียลว่าเบื้องลึกสาเหตุการถูกปลดฟ้าผ่าในนั้นก็เกิดจากที่หนุ่มโก้ทำผิดสัญญาจริงๆตามที่หลายๆคนคาดเดากันเพราะว่ามิได้มีการบอกกล่าวหรือว่าแจ้งต้นสังกัดการไปรับงานข้ามช่องแต่อย่างใดทั้งที่ยังอยู่ในสัญญานักแสดงของทางช่อง7ดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นทางต้นสังกัดจึงมิได้ทำผิดแต่อย่างใดเพราะว่าสัญญาจะระบุชัดเจนถึงเรื่องข้อห้ามต่างๆเอาไว้แล้วและนักแสดงที่เซ็นเข้าสังกัดจะต้องยินยอมและรับทราบตั้งแต่แรก